ปัญหาเวียดนามในแต่เชียประเทศอันบอดอกระดาวกับกุกดัดแดลจำพวกเนี่ยในโยบายขมายแต่เลือกโยบอกมันต้องบังอับขณีหรือก็ชอบประกันขณีตัววิ่งจมูกตั้งปีจำนวนมุนประหดมกตัวจำนวนนี้ชี้ปีแซ่ปัญหานี้มันกัดลังจะยึดหยอบหนึ่งขดาวกับกุกน้องกระบอกในโยบายขมายกรุ๊ปอันนัดจับตั้งปีชนะมีป้อนแปรบุญจัดสมบูรณ์นกเปี๊ยละกองตัววิ่งนำมันโจมมกปฏิกรรมปุจีประดูรุมลมรบบอปลายปีสะเปิดเปิดมกมาเลย ลูกแปนสวรรค์อาเตตันในยุโรปมันตรีนกกระบอกซาเทียนอรรถโปรจิมินต์อย่างจะไหนถ้าลูกแปนสวรรค์จีเนตโตสู่คอมมิวนิสต์ขมายมันเนี่ยบัมราคอมมิวนิสต์เวียดนามตั้งปีโนตุยมาเลยแต่โนปีนี้ฟื้นจะดาวตัวประชังเวียดนามตัววิ่งเฮ้ยพวกตันลุ้นใบดาวผมเปิดแม่กระร้าเฮ้ยไอ้สัตว์ท่าเกมันเกไอ้สนายฮาเชียดเกปัชชังเวียดนามปัชชังเวียดนามไม่เวียดนามโยตันจำต้องมีชนามฮาบุญฝ่ายสันสัตว์เวียดนามเฮ้ยเออแจ้งยัยเต๋อรู้ไหมใครในกระ
ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកមារំលឹកថានៅពេលនោះលោកប៉ែនសុវណ្ណបានដឹកនាំកម្លាំងទៅឆែកឆេរផ្ទះអ្នកដឹកនាំខ្មែរកម្ពុជាដោយសង្ស័យថាបានបង្កើតកម្លាំងប្រឆាំងវៀតណាមដែលនៅពេលនោះមានវត្តមានលោកនាងផាតដែលបច្ចុប្បន្នលោកនាងផាតជាអធិរាជនៃយោធាមួយរូបបានចូលរួមផង ท่านไอ้มันตายได้ไอ้มันใช้จะบองเจี๊ยซิมได้เอาจะบองให้กับคนเจี๊ยบไม่เจี๊ยขยมเจี๊ยไงน้องไม่เลี้ยงดาวปุ่นนั่งมากระดิ่งเจ้าบอกกับจ้าผู้อารมณ์นั่งเฮ้ยใจติดจ่อใบดาวปุ่นเมื่อกระร้านอ๋อไอ้มาเทือกมันตีกาเปียเจี๊ยเอาเมียนเดียนมาขอเตี้ยกันน้องโอ้ยเจ๊แต่ขยมบองให้สมรสบองเจี๊ยซิมเธอจะเตี้ยเวียนเทียนนะไปใช้ยาตันนั่งเฮ้ยใจติดจ่อของข้าบื้องอัดกับบังจอมดาวอันนั้นเปียกสะปีกองต่อเวียดนามได้สู้เวียด
ដែលបានធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជាងឡប់ឆ្នាំក្រោយមកលោកត្រូវបានគេដោះលែងវិញហើយបច្ចុប្បន្នធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងបក្សសិទ្ធិមនុស្សលោកកឹមសុខាដែលជារឿយៗបានរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបក្សប្រជាជន แต่ลูกนายโยบายประชังเวียดนามแต่ใบยกประพุนจุนจีเวียดนามอะไรแต่ตัวจุนเนี่ยสมัยหาชีวิตในนัดสั่มกลืนโอ้ยสอบเวียดนามมันโยบประพุนเวียดนามนั่นไม่ใช่ไงโอ้ยไอ้มาโอ้แต่ใครไปเช่นในจมูกเรียกเกาเทียนอาโม้ยไปชังเปิลแมกราอาโม้ยตั้งครัวใบดาผมเปิลแมกรานะโอ้ไปเตยจมูกในจมูกเรียกเกาเทียนเลยชอบเลยค่ะสอบเวียดนามแต่โยบประพุนเวียดนาม ได้เอาเวียดนามชายตอบนังเปียจอบประกันแต่ทาเวียดนามบานยกลูกเต้าจิงจำตั้งปีมุนตุสบอชนะมหกศัพท์ลูกปานสบานมันชายทาลูกบานตัวเรียนในยุคไม่โนเวียดนามเม้นแต่ปะประชิดจุนปะได้วัดกัมพูชีมันจุนลูกเต้าตีลูกรมลึกทาการนุ่นมีโกนขมายไม่ประหารจีมรอยเนี่ยเราบ้านกินมันจุนตัวเรียนจีมวยหนึ่งลูกจะพูดตุสนาประปีเมกราวิ้งลูกปานสบานมันมาเจียทาลูกมันโยนเคยตุ้ยวิเทศนาลูกในยุโรปมันไตรหุ่นแซน ดูเช่นนี้หายตื่นลูกสำหรับจัดโจรมปัสสติมนุษย์ผมว่าเสียงมันก็มีการขอคะแนนเลยดูเช่นทางคนบางร้านไม่ทำรูรุ่มแต่มองนั้นใครนั้นคือเกี่ยวกับการยึดจับบอลดึงเดือดร้อนรูปแบบอะไรก็ได้ตอนแรกไม่ช่างไม่ช่างไม่ช่างเปิดมากระไรยุ่งยุ่งเชื่อกับการช่วยแม่เราไม่ยอมยึดแม่เธอมันรู้สึกว่าความมันไม่บางอย่างนะครับไม่ช่างไม่ช่าง ยังต้องตั้งการใช้เช็คเตียงในดักดอมและลูกในยุโรปมันไตรหุ่นแซนมันลึกนกเป็นนุ่นลูกปานสมบัติมารุนลึกทาการนุ่งจะมีการเวียดนามมันตุกเก็ตขมายตีไฮเมียนแพนกาเวกมุกโรคเนี่ยได้ประชันเวียดนามปรุธามิมันไตรขมายจิจรันได้มันเป็นจัดวัตถุมีนของตัวเวียดนามนั่งอันต่อประปีเวียดนามเราลือตึกได้ขมายเราเป็นแล้วลูกจีซิมกับเมียนตอนนั้นกับเมียนจะเลิกจะช่างยุ่งไหมกับจังกอสร้างกำลังกับบ่บอกก่อนเดินไล่มาจากมุกกับปูเนี่ยไอ้ดอนยุ่งเกินจังเองมันการจะรายการส่วน
rồi cha nó sốt cơm ăn em lo mà khi ta bao nhiêu nữa thì chẳng là đừng lấy chú mai dưới là nát rồi cha là làm chết là nát cọp rồi luôn cọp rồi luôn cái chỗ dùng hàng rồi cha em lo cái cha cha một kilo với lần mà nhóm nhóm miếng cà thì
ลูกแต่งสมบัติในจีโกนเจ้าเนี่ยตะแก้วการในชั้นมีป้อมประมุ่นสามสิบประมุ่ยหายตัวปะกุมันดิตามระยะตะมกในชั้นมีป้อมประมุ่นห้าสิบเชียงบารมลึกได้ทานตัวสวัสดิ์แปดสิบเวียดนามกับบ้านบังคับเจ้าลนาต่อสู้แต่งคลายนำไปเวทมุกโรคเนี่ยสมองตรองหนึ่งเนี่ยกบฏเวียดนามได้ นุ่ปีได้กรมขมายต่อสู้นุ่จุ่มรุมพรมแดนไทยมาบังคับเจ้าลนาต่อสู้ประชังเวียดนามให้มันคุกนาเจ้าดอกนองปฏิกรรมปุจีโดยขี้ให้การนุ่มมีขมายจิตราบันเทะโจกนองเตะนี่คือมันให้จิตราบางยูนักเก่งจังเก่งจังอะไรจิตราเราเคยอะไรขมายอะไรหรือขมายนักเก่งยุ่มนักการลังช่างช่างยูนนั่นแหละไอ้เมื่อเกี่ยวกับการสร้างปีเดียวโซนโซนเปิลน้องแก้มนั่นแหละไอ้เกี่ยวกับการไอ้ที่จงกรมก็ยิ่งปีแรกสร้างมาช่วงปีนี้ไอ้เราขมายยังกำลังจะขันขันเลยยูนนั่นนั่นสุด
ចំពោះការចោទប្រកាន់រវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកប៉ែនសុវណ្ណនេះអ្នកស្រីពុងជីវកិច្ចនឹងនាមជាអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងស្រុកឯករាជ្យបានមានប្រសាសន៍ថានេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេហើយបានកើតឡើងជាញឹកញាប់រួចមកហើយហើយហេតុផលគឺថាដោយសារតែដណ្ដើមប្រជាប្រិយភាពនយោបាយគ្នាព្រោះថារដូវបោះឆ្នោតជិតមកដល់ហើយខ្ញុំបូហាជាតិវិទ្យុអាស៊ីសេរី